าเดี๋ยวผู้ว่ากล่าวข้างหลังข้างล่างและล่าสุดถ้าเสด็จดีเราจับซูมไปเอาเราจับด้านข้างเพราะเป็นการเดี๋ยวมันมาถ่ายรูปขึ้นมาให้สนามได้ไหมด้านข้างได้ไหมเดี๋ยวมันได้สนามเมื่อในปฏิบัติอีกสมัยวันร้ายวันสังคตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์มหาราชในวันจบครบรอบอีกวันหนึ่งในวันที่7กันยายนพุทธศักราช2558นี้พระพุทธเจ้านายเสรีเสียงไกรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจตุลาการอัยการองค์กรภาคประชาชนภาคประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกิจกรรมอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนชาวไทยจึงได้ร่วมใจกันมาถวายพระราชสักการะในวันนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระนามเดิมว่าร่วงหรือทองร่วงทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระประถมบรมมหาสนกซึ่งมีพระนามเดิมว่าทองดีสืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยาโกษาสุคติปานและพระราชชนนีมีพระนามว่าหรือดาวเรืองเสด็จพระราชสมภพที่กรุงศรีอยุธยาเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2279เสด็จขึ้นถึงวัดสมานราชสมบัติประกอบพระพิธีราชาพิเศษเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2325เสด็จพระชนมายุพรรษา72พรรษาทรงครองอยู่ในศิลาสมบัติ28ปีเศษพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระองค์ทรงเป็นเอกลักษณ์อันเจริญโดยแท้เพราะนอกจากจะทรงสถาปนาความมั่นคงให้แก่ชาติไทยแล้วยังได้ทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรุ่งเรืองอันได้แผ่ขยายความสุขสันต์ของสิ่งพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรทรงจัดระเบียบการปกครองด้วยการชำระพระราชบัญญัติกฎหมายให้บริบูรณ์และชอบด้วยพฤติกรรมทรงพัฒนาคณะสงฆ์ร่วมกันสรรพนามพระไตรปิฎกให้บริสุทธิ์เป็นปัจจุบันพร้อมกันนั้นก็ทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาติทุกสาขาอาทิวรรณกรรมศิลปะหัตถกรรมเป็นแบบฉบับแก่ช่างรุ่นต่อมาเหตุนี้เมื่อนักประวัติศาสตร์ได้ศึกษาถึงพระราชกิจอันเป็นคุณประโยชน์แสดงในนามนักประการแล้วจึงได้เผยแพร่ให้ฝ่ายราชการประชาชนซึ่งต่างก็เกิดความเบื่อสายในพระบรมราชกิจที่ได้หางเป็นล้นพ้นจึงพร้อมใจกันมีสมานฉันท์ถวายพระราชสังฆาธิการพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพื่อเป็นเรื่องรำลึกถึงพระเดชพระคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวข้าพเจ้าหลายผู้เป็นข้าพ